สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศาลากวีนิรมิตวัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมศพคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีเป็นคืนที่4